สวัสดีครับหวานเจี๊ยบคูณ5ยาวๆคูณ5ยาวๆอู้ดอกนี้ของแท้ของแท้นะก็ส่งท้ายกันที่เบ็ด30ไปเลยละกันนะฮะจัดไป 4,648 นะครับผมนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมในช่องบังบอสล็อตนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้เกมมาจอง2นั่นเองนะครับผมก่อนไปติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อัธพิษต่อไปด้วยนะครับแอดแมวทำตามนะดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไปเราไปลุยกันเลยนะฮะโอเควันนี้ทุนมา200บาททวนนะฮะก็จัดไปเลยนะฮะเบ็ด2รอบนี้มา30หมุนนะครับผมขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยละกันนะฮะเนื่องจากไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับผมนะฮะมาดูเบ็ด2ซิว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ30หมุนนะฮะไหลกันยาวๆเลยนะฮะไหลกันยาวๆเลยนะฮะมาเบ็ด1ถึงเบ็ด5นะแอดแนะนำเลยนะเบ็ด1ถึงเบ็ด5เนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าฟรีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแนะนำให้ไหลนอกเช็คก่อนนะฮะสำหรับเกมที่มีซื้อฟีเจอร์เนาะนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปซื้อนะฮะเช็คก่อนสักวัน20หมุนถึง30หมุนก่อนนะครับผมนะฮะเช็คฟรีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปซื้อนะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลาโบนัสไทม์ของเกมมาจองอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับใครที่ติดตามคลิปแอดอยู่ประจำนะก็จะรู้นะฮะว่าส่วนมากแอดจะเล่นเวลาโบนัสไทม์นะฮะไม่ค่อยจะเล่นเหนือนอกเหนือเวลานี้นะครับผมนะฮะจากประสบการณ์นะหมดตูดค่อนข้างบ่อยนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะฮะไม่ค่อยได้เล่นนอกเหนือจากเวลาโบนัสไทม์สักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะมาโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยนะฮะสำหรับเบ็ด2มา2มา2ตัวที่3มาหรือเปล่ายังมีช่องอยู่โบสวยตัวที่3มาบอกแล้วนะฮะว่าเป็น1ถึงเป็น5เนี่ยไหลไปเลยนะฮะ20ถึง30หมุนเช็คฟรีก่อนนะฮะนี่อย่างนี้เข้าเลยนะฮะสบายเลยถ้าเป็นเกมที่มีซื้อนี่โอ้โหไม่ต้องไปเสียตังค์ไปซื้อนะฮะถ้าเบ็ด1นี้เอาเกมลัคกี้เนโกะละกันนะฮะ75บาทนะฮะเขาเรียกว่ามันค่อนข้างแพงนะครับผมนะสาวถ้ำก็50บาทเนาะสาวถ้ำก็จะถูกลงมาหน่อยนะฮะลองเอาทริคนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับผมนะที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะมีของการดูเวลาโบนัสไทม์เนาะนะฮะสำหรับเวลนี้มีบอกทุกค่ายเกมแล้วก็บอกทุกเกมด้วยนะครับผมนะสำหรับเวลาโบนัสไทม์นะให้เป็นอัตราชนะ96เซตขึ้นไปนั่นก็คือเวลาโบนัสไทม์ของเกมนั้นๆแล้วนะครับผมนะฮะจะไป42นะครับตอนนี้จ่ายมาทั้งหมด72บาทถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเบ็ด2นะฮะอันดับที่2ก็คือการดูควบคู่กับทุนข้อนี้ก็สำคัญนะฮะทุนมาเท่าไหร่เล่นเบ็ดเท่านั้นเช่นทุนมา100เล่นเบ็ด1ทุนมา200เล่นเบ็ด2ทุนมา500เล่นเบ็ด5ทุนมา 1,000 เล่นเบ็ด10อะไรประมาณนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้กันดูได้นะทริคที่แอดบอกดังต่อไปนี้มันเป็นทริคที่เขาเรียกว่าค่อยๆปั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่ใช่สายทุ่มนะครับผมนะเป็นสายปั้นนะฮะโอเคนะจะไป329โอเคอุ๊ยได้เลยนะฮะเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นเบ็ด7ให้ดูหน่อยละกันนะฮะเบ็ดลูกหลักแอดเองนะฮะเข้าดีมา2วันติดแล้วนะฮะเข้าดีมา2วันติดแล้วนะฮะมาดูวันนี้ซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมนะฮะมาตอนนี้จ่ายมา412บาทถือว่าเยอะพอสมควรนะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยละกันนะสำหรับเบ็ด2นะฮะลืมดูเบ็ดไปเลยนะฮะมาเหลืออีก2หมุนนะฮะโอเคอุ๊ยหวานเจี๊ยบเลยครับดอกนี้ถึง500หรือเปล่าหมุนสุดท้ายโบ๊ะไม่ถึงนะฮะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมจัดไป413บาทนะฮะมาไปดูกันที่เบ็ด7หน่อยละกันนะฮะส่วนมากนะฮะมีหลายคนถามเข้ามาเนาะแบบว่าเอ้ยพี่เอ้ยแอดประมาณแบบว่าเปิดปิดโบมีข้อแตกต่างกันไหมนะฮะเปิดโบกับปิดโบเนี่ยมีข้อแตกต่างไหมสำหรับแอดนะฮะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะฮะยุดเก่ายุดใหม่นะฮะมีผลไหมก็ไม่มีผลเหมือนกันนะฮะยุดเก่ายุดใหม่ก็แตกเหมือนกันนะครับผมนะอยู่ที่ทิกด้วยนะนะฮะไม่ได้อยู่ที่ยูนะฮะอยู่ที่ทิกของเราที่เราเล่นด้วยนะฮะลองเอาทิกของแอดไปใช้ดูนะครับผมเป็นไงบอกแล้วเวลาโบนัสไทม์ดอกนี้มาจัดไป859บาทมาเหลืออีก5หมุนนะฮะของแท้ของแท้เบ็ด7ของแท้มาว่ะสวยพี่สวยมาหรือเปล่าตัวที่3โบตัวที่3มาหรือเปล่าสวยไม่มาอุ้ยดอกนี้เต็มคาราเบลดีครับจัดไป862นะฮะมา3หมุนสำหรับเบ็ด7นะฮะโอเคไปดูที่เบ็ด20หน่อยละกันเบ็ด20จัดไป10หมุนนะจะ20หมุนเฉยเลย10หมุนนะครับผมนะฮะมาโอ้โหเบ็ดยี่ไม่เข้าลองสู้เบ็ด30หน่อยละกันนะฮะลองสู้เบ็ด30หน่อยละกันนะจัดไปเลย10หมุนมาดูซิเบ็ด30จะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคสวยเบ็ด30มาเบ็ด30มาวันนี้เบ็ดยี่ไม่มานะฮะแม่งงเหมือนกันเบ็ดยี่ไม่มาเบ็ด30มาสวัสดีครับหวานเจี๊ยบ
คูณ5ยาวๆคูณ5ยาวๆอู้ดอกนี้ของแท้ของแท้นะฮะก็ส่งท้ายกันที่เบ็ด30ไปเลยละกันนะฮะจัดไป 4,648 นะครับผมนะฮะเหลืออีก8หมุนนะเหลืออีก8หมุนนะฮะโอ้โหเงียบกริบเลยโอเคยังมาอยู่ยังมาอยู่สวยนั่นแน่ไปถึงคูณ5วายออกนี่โอ้โหแถวแรกไม่มานะจัดไป732นะฮะมาหมุนสุดท้ายโอเคฮะก็จบไปที่ 7,338 นะสำหรับเกมมาจอง2นั่นเองนะครับผมใครอยากให้อัดทำคลิปเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะแต่อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อัดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม